วันนี้หนึ่งในข่าวใหญ่ที่หลายๆคนติดตามคือกรณีเนี่ยการออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กของพระมหาไพรวันทางวัดสร้อยทองคือจังหวะหนึ่งอ่ะหลวงพี่บอกคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่ารักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดสร้อยทองเนี่ยไม่ได้รับตำแหน่งหรือไม่ได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งเจ้าอาวาสตัวของพระมหาไพรวันจะประกาศลาสิกขาบทคือจะประกาศสึกเลยครับไปดูคลิปจังหวะนี้กันก่อนครับแต่ยืนยันตรงนี้พูดด้วยคำสัตย์ตรงนี้ณวินาทีนี้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอัตมาภาพพระมหาไพรวันขอลาสิกขาฮะขอลาสิกขาไม่ไปอยู่วัดอื่นไม่ต้องชวนให้ไปอยู่วัดนู้นวัดนี้หนีความเป็นธรรมจากที่หนึ่งเพื่อไปเจอความเป็นธรรมอีกที่หนึ่งไม่เอาฮะคือพระมหาไพรวันเนี่ยจังหวะนี้แหละครับที่บอกว่าตนเองจะลาสึกนะจะสึกเลยถ้าเกิดว่ารักษาการเจ้าอาวาสไม่ได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งเจ้าอาวาสซึ่งจังหวะนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับร่ำไห้ด้วยเสียงสั่นด้วยแล้วก็พูดว่าตอนสึกแล้วนะจะกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่จะทำประโยชน์ในฐานะคารวาสแล้วก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่ร้องไห้เพราะว่าตอนนั้นนึกถึงตอนสมัยที่บวชเป็นเนนเนี่ยไม่ได้เรียกแม่โยมแม่เข้าไปกอดแล้วก็บอกด้วยว่าจะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้ก็จะกอดไม่ได้ซึ่งวันนู้นเนี่ยแม่อาจจะพูดผิดเพราะหลังจากนี้ทางพระมหาไพรวันก็บอกว่าก็เดี๋ยวสึกแล้วจะได้กลับมากอดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งทางพระมหาไพรวันก็ยืนยันกับทีมข่าวช่องวันนะครับว่าคำพูดเนี่ยที่ประกาศในไลฟ์เนี่ยตั้งใจจะสื่อให้ประชาชนรับรู้เลยแล้วก็สาเหตุก็ตามที่ชี้แจงในไลฟ์นี่แหละเพราะว่าทางพระมหาไพรวันบอกว่าไม่เป็นธรรมกับพระราชปัญญาสุทธีนะครับแล้วก็ยืนยันบอกเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงเสรีภาพในฐานะเนี่ยที่ตนเองเป็นพระที่จะแสดงอารยะขัดขืนและสาเหตุที่ไม่ขอย้ายวัดทำไมจะขอสึกทำไมไม่ย้ายวัดเพราะไม่มีปัญหากับการอยู่วัดแต่มีปัญหาเรื่องระบบการปกครองส่วนจะสละสมณเพศหรือว่าจะสึกเมื่อไหร่เนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับวันที่ประกาศมติคำสั่งแต่งตั้งและหลังจากสึกไปแล้วตั้งใจว่าจะกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยโรคมะเร็งอนาคตอาจจะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กแจกแง่คิดประชาชนหรือขายของออนไลน์ตอนนี้สิ่งที่หลวงพี่ทำได้ก็คือหารือกับพระมหาสมปองถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับก็พื้นที่นี้มันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าจะอยู่ได้โดยธรรมก็ต้องออกไปอยู่พื้นที่อื่นที่เราคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นธรรมมากกว่านี้เท่านั้นเองฮะเอ้านับถือกันในความเป็นคารวาสไม่ได้เหรอรักกันในความเป็นคารวาสเหมือนกันไม่ได้เหรอไม่ต้องศรัทธาก็เหลือความนับถือบ้างก็ได้ไม่นับถือก็เหลือความเอ็นดูก็ได้นี่ฮะ ยังอยู่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเพจมหาไพรวันก็ได้ตัดคำว่าพระออกมหายังอยู่มหาไพรวันวรรณบุตรอะไรก็ว่าไปหรือไพรวันวรรณบุตรเฉยๆเลยนี่หลวงพี่ก่อนอธิบายว่าจะเรียกอะไรต่อจากนี้ต้องเรียกมหานะถ้าเกิดว่าศึกนะแต่ที่แน่ๆเก้าอี้หลวงพี่ไม่โอเคเท่าไหร่นะมีโยมมาถวายอ๋อโยมมาถวายก็เลยช็อกกิ้งพิงนิดนึงนะขณะที่ลูกศิษย์ของหลวงพี่ก็ยอมรับว่าไม่ต้องการให้ทางหลวงพี่เนี่ยศึกเพราะเสียดายส่วนตัวก็อยากให้ใจเย็นแล้วก็อยากให้รอดูสถานการณ์ก่อนละกันแต่ถ้าเกิดว่าหลวงพี่จะศึกจริงก็คงต้องทำใจแหละแต่ส่วนตัวยังจะเคารพแล้วก็ศรัทธาตามเดิมครับตอนนี้ก็คิดอยู่ถ้าเจอก็จะบอกใจเย็นๆค่อยคิดค่อยทำก็นึกเสียดายว่าพระองค์หนึ่งที่ท่านอยู่นี่มานานบวชเรียนอยู่นี่มานานถ้าจะศึกไปก็ถามว่าชอบไหมชอบในคำพูดของท่านตรงดิซึ่งวันนี้เนี่ยก็โอ้โหทวิตเตอร์ขึ้นเทรนด์มาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากครับค่ะเดี๋ยวรอวันที่ประกาศแต่งตั้งเจ้าอาวาสว่าจะเป็นรูปไหนนะคะซึ่งแคนดิเดตก็จะใช้คำนี้ได้ไหมก็มี2รูปก็คือพระราชปัญญาสุธีแล้วก็จะเป็นพระในวัดเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวรอผลนะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ